ครับปีนี้หลายฝ่ายนั้นเป็นห่วงนะครับว่าภัยแล้งนั้นจะก่อวิกฤตมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือกับภาคอีสานแต่ใครจะเชื่อครับกรุงเทพมหานครเองก็กำลังประสบปัญหาภัยแล้งเหมือนกันนะครับจึงเร่งรัดติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง11เขตครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจปัญหาภัยแล้งพื้นที่เขตหนองจอกและปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำของ9สำนักงานเขตไปประจำตามจุดจ่ายน้ำประปาบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรส่วนพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งก็มี11เขตด้วยกันนะคะอยู่ในเขตกรุงเทพตะวันออก4เขตได้แก่มีนบุรีคลองสามวาลาดกระบังและหนองจอกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรเกือบ 150,000 ไร่ค่ะส่วนอีก7เขตอยู่ฝั่งทนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นสวนได้แก่ตลิ่งชันทวีวัฒนาบางขุนเทียนบางบอนจอมทองราชบูรณะและทุ่งครุประสบปัญหาน้ำเค็มไหลย้อนขึ้นมาทำให้น้ำกร่อยลดน้ำต้นไม้ตายได้ค่ะทางด้านกรมชลประทานนะคะก็เตือนเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปลังครั้งที่2พร้อมแนะให้ปลูกพืชอายุสั้นแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะคะหรือว่าอาจจะประกอบอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้งแทนค่ะเราจะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับกรมชลประทานยืนยันว่าสถานการณ์น้ำนะครับยังไม่เป็นปัญหายังปกติอยู่ปัญหาไม่ใช่ปริมาณน้ำนะครับปัญหาในขณะนี้ก็คือการแจกจ่ายน้ำที่สามารถนำไปกินนำไปใช้ได้อย่างสะดวกนะครับครับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังเรื่องอัคคีภัยไฟไหม้หญ้าโดยปีที่แล้วนะครับเกิดไฟไหม้หญ้า471ครั้งนะครับระวังป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แล้วก็ต้นไม้ใหญ่หักโค่นจากพายุฤดูร้อนที่มักเกิดขึ้นในหน้าร้อนครับรวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดแล้วก็ส่วนใหญ่พบโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้าครับพร้อมรองรับแรงงานจากต่างจังหวัดด้วยนะครับที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครจำนวนมากในช่วงหน้าแล้งโดยได้ประสานกับกรมการจัดหางานนะครับตั้งศูนย์แรงงานขึ้นที่หมอชิดและหัวลำโพงตั้งแต่วันที่20เมษายนครับ